เยอะมากนะครับอันนี้คือโอ่งแดงนะเป็นศาลาหลังใหญ่เลยครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับได้แค่เสานะโอ้ใหญ่มากนะครับกุฏิหลังนี้นะครับเหมือนเป็นกุฏิร้างนะพระท่านน่าจะไม่ได้มานะครับพักตรงจุดนี้นะเป็นเหมือนรอยเท้านะครับผมแต่มีรอยเป็นนะเป็นรอยตรงนี้มีก้อนหินให้นั่งชมวิวนะครับเราจะสังเกตเห็นนะเห็นไหมสวัสดีครับผมอันคนลงป่าครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพาทุกคนนะครับไปชมเนาะวัดภูผาพึ่งด้านล่างนะครับตอนนี้นะครับไม่มีพระท่านจำพรรษาอยู่นะครับตอนนี้นะผมได้ขับรถนะครับอ้อมขึ้นมาอยู่วัดด้านบนนะผมคือวัดจะติดกันเลยนะครับแต่ติดที่ตรงหน้าผากั้นนะครับผมไม่สามารถขึ้นลงได้นะคือผมรถมาน่าจะประมาณ 4-5 โลนะผมก็ถือว่าไกลอยู่นะผมก็ยังอยู่กับสวัสดีครับเตี้ยพันเที่ยวป่าครับครับผมยังอยู่กันเช่นเคยเนาะวันนี้ดูครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนเนาะมาชมนะครับวัดด้านบนเนาะว่าสถานที่อย่างนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่โซนนี้น่ะน่าจะไม่มีถ้ำนะผมแล้วก็ด้านบนจะมีเหมือนเป็นรอยเท้านะครับเขาเรียกว่ารอยเท้าของคน8ศอกนะผมจะมีศาลานะครับผมหลังใหญ่เลยนะตรงนี้นะครับเป็นโอ่งมังกรนะโอ่งแดงครับจะบอกว่าคิดว่าน่าจะเยอะนะครับผมไม่ใช่เกือบร้อยลูกเลยหรือเปล่านะนี่ครับโอ้เยอะมากนะครับอันนี้คือโอ่งแดงนะดูก่อนนะครับมีน้ำไหมโอ้มีน้ำเกือบทุกโอ่งนะครับนี่นะผมเพราะว่าแล้วก็มีแทงน้ำนะครับ2แทงนะคือจุดที่ผมขึ้นมานี่ก็คือค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับนี่เมื่อกี้นะผมก็ได้ขออนุญาตพระอาจารย์ท่านนะครับผมถ่ายคลิปเลยนะเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นวิวของอำเภอตองงอยด้านล่างนะครับคือตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดภูผาพึ่งนะครับฝั่งด้านบนนะครับอยู่ที่อำเภอตองงอยจังหวัดสกลนครนะครับตรงนี้นะครับก็มีศาลานะครับหลังใหญ่นะผมมีพระประธานนะครับประดิษฐานอยู่นะครับหันหน้านะครับไปทางทิศเหนือนะครับฝั่งนี้นะเห็นไหมเราจะเห็นวิวสวยมากครับโอ้ตรงนี้เป็นเหมือนลานหินกว้างเลยนะครับแล้วก็จะมีพระท่านนะครับมาปฏิบัติธรรมอยู่จุดนี้นะครับผมก็จะถ่ายรอบๆให้ชมนะครับไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับผมฝั่งด้านหลังนะครับผมจะมีเป็นเหมือนโครงสร้างนะเป็นศาลานะครับผมนี่ครับโอ้เป็นศาลาหลังใหญ่เลยครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เสานะครับผมได้แค่เสานะโอ้ใหญ่มากนะครับไม่ใช่เล็กๆนะนี่น่าจะสร้างมาหลายปีแล้วนะแต่ก็สร้างไม่เสร็จสักทีนะครับวิวสวยมากนะแล้วก็ฝั่งด้านหลังนะครับผมจะเป็นหน้าผานะก็จะเป็นจุดนะครับที่ผมพาไปชมในคลิปที่แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ชมก็กดไปดูได้นะครับที่วัดภูผาพึ่งนะครับก็น่าจะประมาณฝั่งนู้นนะครับผมจะเป็นหน้าผาลงไปนะเดี๋ยวนะครับผมจะพาไปชมรอยเท้าฝั่งนู้นนะครับผมผมคิดว่าน่าจะสร้างมาหลายปีแล้วนะครับดูจากนะครับสีของปูนก็คือดําไปหมดแล้วนะครับไม่แน่ใจนะว่าทำไมถึงยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมหรืออาจจะไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับอ
ริเวณด้านบนนะครับลมพัดแรงมากๆนะครับด้านหน้าของผมนะครับมีก้อนหินเฮ้ยรูปทรงแปลกๆนะครับนี่นะครับผมเป็นเหมือนแบบมีลำแหลมขึ้นไปนะด้านบนนะครับลองดูกันครับเหมือนเป็นแท่นอะไรสักอย่างนะครับผมด้านบนมีรูปปั้นไก่นะแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับผมขอไม่ขึ้นไปดีกว่าเนาะรูปร่างรูปทรงเหมือนมงกุฎนะครับผมตั้งไว้เลยนะตรงนี้เหมือนเป็นแท่นนะครับโอ้เฮ้ยด้านล่างนะครับผมมาเจอเหมือนเป็นกุฏิพระนะครับด้านล่างเฮ้ยนี่ครับกุฏิหลังนี้นะครับเหมือนเป็นกุฏิล้างนะพระท่านน่าจะไม่ได้มานะครับพักตรงจุดนี้นะน่าจะใช่นะครับผมเห็นเป็นผ้าเหลืองนะครับผมจุดนี้นะเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้มีรั้วแบบรอบเลยนะครับผมผนังด้านข้างนะครับก็ไม่มีนะครับน่าจะกำลังรื้อหรือเปล่านะครับเห็นไหมสังกะสีในจุดนี้นะครับหรือว่ากำลังจะสร้างใหม่นะครับน่าจะกำลังสร้างนะนี่ผมว่านะครับคอนตีนะครับผมนี่ครับก็เป็นกุฏิที่อยู่บนเขานะครับผมไปครับเดินไปต่อครับตรงนี้เป็นลานหินนะครับโอ้ผมน่าจะเดินมาเจอแล้วครับนี่จุดนี้ครับผมตรงนี้เหมือนมีการเอาปูนมากั้นไว้ไม่ให้น้ำไหลมานะครับโอ้นี่ครับเป็นเหมือนรอยเท้านะครับผมแต่มีรอยเป็นรอยแกะสลักออกไปเนาะให้เป็นเหมือนรอยนิ้วนะครับก็เขาเรียกกันว่าเป็นรอยเท้าของคนสมัยก่อนนะครับเป็นรอยเท้าของคนแปดศอกนะใหญ่มากนะครับนี่ไหมคือรูปนี้นะน่าจะเกิดขึ้นเองครับแต่ตรงนิ้วนะน่าจะเกิดกับการกระเทาะนะครับผมแกะสลักออกจุดนี้ก็มีนะครับกั้นไว้นะไม่ให้เข้าไปนะครับผมโอ้รอยเท้าใหญ่เลยครับจุดนี้ตรงนี้ก็มีอันนี้ไม่แน่ใจว่ารูปอะไรนะครับผมเขากั้นไว้นะครับนี่ครับจุดที่เจอเหมือนเป็นรอยเท้าเนาะจะอยู่บริเวณจุดนี้นะครับเป็นลานหินกว้างเลยครับก็ใกล้ๆกันกับรอยเท้านะครับผมฝั่งนู้นจะมีกุฏิพระอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับบริเวณโซนนี้สะอาดมากเลยเนาะเต้พาเที่ยวป่าก็ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะครับผมให้เดินไปก่อนนะเสียงจะได้ไม่แทรกเข้ากันนะครับผมเริ่มเห็นหลังคาแล้วครับหลังคาสีเขียวใหญ่ๆนะครับโอ้เนี่ยครับเต้มาถึงนี่แล้วนะตรงนี้เหมือนเป็นกองหินนะเป็นหลุมศพอะไรหรือเปล่านี่ครับโอ้เป็นกองหินขนาดใหญ่อยู่นะเป็นไงครับโอ้ขอนั่งพักเหนื่อยก่อนนะครับผมวันนี้อากาศร้อนมากใช่วันนี้อากาศร้อนมากๆแดดออกมากเลยเนาะใช่ครับแดดร้อนมากๆครับผมร้อนมากเลยครับนี่นะครับด้านหน้าเรานะครับมีศาลาเป็นน่าจะเป็นกุฏิพระนะครับแต่หลังใหญ่มากๆเลยนะ
ี๋ยวลองไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่ดูจากรอบๆข้างเลยนะเหมือนพระท่านไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าใบไม้นะครับเต็มเลยนะนี่ครับมีถังน้ำอยู่ด้วยนะโอ้มีน้ำอยู่ครึ่งโอ่งนะครับตรงนี้มันเป็นทางเดินไปเลยนะตรงจุดนี้นะครับเหมือนเป็นไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะนะครับหลังคานะเป็นทรงสามเหลี่ยมยาวลงมาจนเกือบถึงพื้นเลยนะครับแล้วก็จะมีพื้นอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะทำเป็นที่ที่พระท่านมากางเต็นท์ปักกดอยู่จุดนี้หรือเปล่านะครับลองดูกันนะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าสถานที่นี้คืออะไรนะครับผมก็เจออยู่ในวัดนะครับนี่ใหญ่มากเลยนะครับทรงสามเหลี่ยมนะคือสร้างจากเหล็กทั้งหลังเลยครับโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับแล้วก็หลังคาเป็นอลูซิงค์นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรครับบริเวณฝั่งนี้ก็จะมีสายยางมาด้วยนะมีน้ำไหมน่าจะไม่มีครับโอ้สายยางหักนะครับน่าจะไม่มีน้ำครับโซนนี้ลองดูกันครับผมแต่ก็จะมีเหมือนเป็นทางเดินเลยเนาะนี่ครับครับตอนนี้ผมก็เดินนะครับกลับมาแล้วนะนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปชมในสถานที่จุดชมวิวเนาะนะครับในจุดนี้นะซึ่งบอกว่าสวยมากๆนะครับผมนี่เราต้องเดินไปฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้นะครับจะมีกุฏิพระท่านอยู่หลังนึงนะครับจุดนี้สะอาดสะอ้านมากครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถ่ายรอบๆดีกว่านะครับไม่ได้เข้าไปด้านในนะไม่แน่ใจว่าพระท่านยังอยู่ไหมนะครับจุดนี้นะนี่ครับเป็นศาลาโครงสร้างทำจากเหล็กเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นนะครับไม้ฝาเนาะทำนะครับผมเพื่อไม่ให้ปวกนะครับกินได้นะนะครับหลังใหญ่ครับจุดด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางที่พระท่านเดินจงกรมนะครับโอ้หลังใหญ่เลยเนาะดูจากปูนแล้วเหมือนเพิ่งสร้างมาเลยครับนี่ครับบริเวณนี้นะครับร่มรื่นมากๆเนาะฝั่งนู้นนะครับจะมีแท้งน้ำด้วยนะน้ำน่าจะมาจากบนเขานะครับผมแล้วก็ต่อมาฝั่งนี้นะครับมีโอ่งเนาะโอ่งน้ำแล้วก็มีห้องน้ำนะครับผมนะครับจุดชมวิวจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างฝั่งนี้นะนะครับดูจากร่องรอยแล้วนะครับผมจะเห็นเป็นเสากุฏินะอันนี้น่าจะเป็นเสากุฏิเก่านะครับผมเนาะน่าจะพึ่งรื้อแล้วก็สร้างเป็นหลังใหม่ไปนะครับแฟนมีน้ำไหมอยู่ตรงนี้ก็มีน้ำทั้งสามแท้งเลยนะครับโอ้ใช้ของน่าจะเป็นของกุฏินะครับตรงนี้เป็นแท้งน้ำทำจากปูนนะครับผมแท้งเก็บน้ำครับนี่นะไปนะผมตอนนี้เดี๋ยวจะพาลงไปชมจุดชมวิวด้านล่างนะครับเราต้องไปลงไปอีกชั้นนึงนะครับเพราะว่าเราอยู่ชั้นบนสุดนะไปลงด้านล่างนะครับเริ่มเห็นนะครับด้านหน้าของเรานะเป็นจุดชมวิวนะครับ
ตรงนี้หินนะครับจะเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะเริ่มเห็นวิวแล้วครับผมสวยมากนะจุดนี้นะเดี๋ยวนะหาทางก่อนนะครับทางค่อนข้างที่จะรกนะครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ครับด้านหน้าของผมนะครับโอ้ยเริ่มเห็นวิวแล้วครับสวยไหมนะครับนี่นะครับโหจุดนี้ยังสวยเหมือนเดิมครับมาตอนไหนก็สวยนะครับผมลองดูกันนะครับว่าสวยไหมนะครับนี่ตรงนี้มีก้อนหินให้นั่งชมวิวนะครับเราจะสังเกตเห็นนะเห็นไหมภูเขานะผมโค้งลงมาตรงนี้นะแล้วก็ภูเขาโค้งลงนี้เป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะครับด้านล่างเราก็จะเห็นนะครับสวนไร่นาของชาวบ้านนะนี่เห็นไหมทางเส้นเล็กๆนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆมากนะคันทำมดเลยครับโอ้ลองดูกันครับสวยงามขนาดไหนนะครับผมบรรยากาศดีมากเหมาะแก่การมานะครับตั้งแคมป์มากเลยนะจุดนี้ครับนี่ครับไม่คิดใช่ไหมครับว่าจะมีสถานที่แบบนี้ซ่อนอยู่หลังวัดนะครับสวยมากเนาะต้นหน้าเราเป็นต้นมะขอนะครับนี่ต้นมะขอต้องสูงนะครับแต่ถึงแค่ยอดเองเนาะอุ้ยเสียวครับผมนี่เห็นไหมหลังคาด้านล่างนะครับผมเป็นศาลาเนาะที่ผมถ่ายให้ดูในคลิปที่แล้วนะครับจะมีกุฏิพระล้างด้วยนะข้างล่างนะครับผมนี่ครับถ้าใครยังไม่ได้ชมนะครับกดเข้าไปชมได้นะคลิปที่แล้วนะครับถ้ำผาพึ่งนะครับดูครับโค้งๆนี่เป็นหน้าผาโค้งๆเห็นไหมครับดูนะครับน้องเต้เดินมานะเสียวพลาดลงนะนี่ต้องเดินระวังนะครับเดินระวังนะครับระวังพระนะพลาดครับทางมันโค้งๆลงนะเห็นไหมนะโอ้ยเห็นแต่เสียวนะครับถ้าตกลงไปก็น่าจะไม่เหลือเดี๋ยวผมจะพาเดินมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่โอ้ยกลัวลื่นครับเดินเร็วไม่ได้นะเห็นไหมคือพื้นนะครับตรงนี้มันค่อนข้างที่จะสโลปลงนะครับผมถ้าเหยียบผิดนี่คือไหลจุดลงเลยนะก็ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่นะครับเดินชมวิวได้สุดเลยครับสวยมากครับขนลุกครับจะประมาณนี้นะผมคือผมเดินมานะครับผมเห็นเป็นรอยนะครับรอยเท้าวัวนะครับผมเห็นไหมวัวน่าจะเดินมาในช่วงฤดูฝนนะตอนที่ดินเปียกๆนะครับเดินมาใกล้หน้าผาเลยนะโอ้โหมันไม่กลัวตกหรือเปล่านะครับผมหรือว่ามันตกไปแล้วนะคือรอยเท้าวัวมาถึงแค่นี้นะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับผมนี่ฝั่งนี้ไม่มีรอยเท้าวัวเลยนะครับเป็นไงครับจุดนี้โอ้สวยงามมากเลยสวยเนาะสวยสวยคือมันเป็นมุมพอดีแบบลงตัวเลยเนาะวิวแบบมองได้ไกลมากเลยนะครับเห็นเขาลู่ฝั่งเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะถ้าเราว่างตรงกันเดี๋ยวเราหาเวลามาตั้งแคมป์จุดนี้นะครับนอนชิลๆเนาะริมหน้าผาชมบรรยากาศเนาะนะครับผมตอนเย็นอากาศน่าจะเย็นมากนะครับน่าจะดีนะครับผมนี่ครับก็คลิปนี้นะครับจะมีประมาณนี้นะครับผม
พานะครับมาชมเนาะวัดภูผาพึ่งนะครับฝั่งด้านบนนะครับคือฝั่งด้านล่างก็ผมไปถ่ายให้นะครับในคลิปที่แล้วนะก็ไปกดชมได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะก็อย่าลืมนะครับฝากคลิปติดตามนะครับเต้พาเที่ยวป่านะครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ